อ h e m แหม่อ h e m อ t e s t ฮัลสวัสดีครับผมวันนี้เช้าวันที่5กรกฎาคมนะเรามาเปิดกันที่ g b p JPY นะครับดูง่ายๆเลยสั้นๆผมมองมันขึ้นอีกนิดเดียวเพื่อที่ว่ามันจะลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นถามรู้ได้ไงเนาะอันนี้ก็อิงจากประสบการณ์ที่เคยเห็นมานะครับระะนนั้นผมคิดว่าราคาะจะมีการวิ่งขึ้นอีกนิดนึง เพื่อกลับตัวลงมาเติมเต็มซตด้านล่างเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะเล่นวันนี้นะผมมองว่าเราหาจังหวะเซลล์า Sell มาได้นะครับคําถามคือเซลล์ยังไงดีมาดูทางเฟรมสชั่วโมงนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทาเหมือนจะเป็นแนวรับตรงจุดนี้อาจจะขึ้นมาถึงข้างบนนี้มั้งครับเป็นไปได้อาจจะมีแนวต้านอยู่ในทางเฟรมเล็กเพราะนั้นรอราคาเนี่ยมันกลับตัวลงจากโซนนี้นะครับที่ 5, 8, 5, 0, สอง8ูนย์ห้าแปดห้าศูนย์ตรงนี้นะสองศูนย์ห้าแปดสี่หนึ่งรอราคาทําแนวต้านเพื่อ หาจังหวะเซลล์นะครับเพื่อหาจังหวะเซลล์อันนี้คือสิ่งที่เราจะเล่นกันสําหรับวันนี้นะครับของหนึ่งชั่วโมงก็นี่ไงเป็นแนวต้านตรงนี้พอดีเพราะนั้นเราหาจังหวะเซลล์ตรงนี้ได้นะครับแต่จะมีการทะลุขึ้นมาก่อนนะราคาจะมีการทะลุขึ้นมานิดนึงจะมาเล่นในส่วนของโซนข้างบนตรงนี้ได้นะครับเพราะนั้น เราอาจจะหวังให้มันมีการกลับตัวขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วลงมาทำแนวต้านจากข้างบนลงมาแล้วเซลลงมาก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะมี2โซนนะครับที่จะเล่นคือผมจะรอ2โซนนี้แหละนะครับถ้าเกิดราคาทําแนวต้านตรงนี้ได้ก็หาจาังหวะเซล,ล์ได้หรือถ้าเกิดทะลุขึ้นไปก็อย่าหวังว่าก็ต้องหวังให้มันไม่ไม่ไม่ทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปนะนะครับหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ตรงนี้ถ้ามันทําแนวต้านได้ก็จะมี2ภาพนะครับอาจจะเป็นภาพนี้แทนหรือ ลงต่ออ่ะเดี๋ยวผมใช้เป็นลูกศรแบบนี้และกันจะได้ง่ายเนาะมี2ภาพนะครับ1แบบนี้ได้เลยกับ2ขึ้นมาข้างบนนะครับกับกับตกลงแบบนี้คําถามคือจะเป็นภาพไหนเรายังไม่รู้นะตรงนี้ต้องรอมันเฉลยเพราะนั้นเนี่ยคือจังหวะ2จังหวะที่เาจะเล่นได้นะครับเราอาจจะแบ่งเป็น2ไม้ได้สมมติเราเล่น1ล็อตนะก็แบ่งตรงนี้เป็น0.5นะครับแล้วก็ตรงนี้0.5 ถ้าสมมติเราเล่นตรงนี้เลยสตอลผมว่าก็เผื่อไว้ข้างบนตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเซลล์ข้างบนนี้สตอลก็ข้างบนนี้ก็ได้อันนี้ก็ปลอดภัยสุดถ้าเกิดเราจะเล่นนะครันนี้ของ GJ มีแค่นี้ส่วนที่พีนะครับเราก็มองไปเลยได้ถึงผมว่าแนวเนี้ยได้ข้างล่างนี้เลยนะครับหรือถ้าเกิดมันมีแรงมากพอสามารถทะลุไปข้างล่างได้ผมก็มองว่าท p ข้างล่างนี้ได้แต่จะยากหน่อยนะเพราะฉะนั้น TP ที่ควรเล่นจริงๆเนี่ยผมว่าประมาณนี้พอนะครับเรืออาจจะมาถึงข้างล่างนี้ได้อ่ะ ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือโซน TP ที่ควรเล่นนะก็จะอยู่ตรงนี้ที่ควรเล่นหรือประมาณ205.534ตรงนี้เราเล่นได้นะครับประมาณนี้ของทองคำกันบ้างเนาะทองคำวันนี้นะครับก็อ่า สุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนะครับมันก็เป็นภาพตามที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับถามว่าเฮ้ยแล้วผมได้มีเล่นเทรดไหมนะคำตอบก็คือว่ามีนะครับผมก็เล่นตามแผนที่ผมวางไว้นั่นแหละนะครับซึ่งก็คือเทรดอ่เทรดนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับนี่ก็เทรดที่ผมเล่นเข้าเซลล์สองออเดอร์นะครับสิบอตตรนจุดนี้นาะผมเล่นชา้านิดนึงนะค,คือผมมาเล่นเมื่อแท่งนี้ปิดถูกไหมก็เล่นตามภาพนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ได้เหมือนกับเป๊ะผมไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่า ไอเดียคือให้มันทะลุขึ้นไปก่อนนะครับก็คือจุดนี้ถูกไหมแล้วก็กลับตัวลงก็คือภาพเดียวกันนะครับคล้ายๆกันทรงประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เล่นตามแอร์สดก็แสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนถามว่าเช้าวันนี้เราเล่นยังไงดีนะามาดูที่หวเฟรมเดย์นะครับผมมองว่า่าจะมีโอกาสกลับตัวลงก่อนนิดนึงถ้าเกิดว่าเราพูดว่ามันจะขึ้นต่อนะเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันแรงซื้อเริ่มหมดแล้วถ้าสมมตว่ามันจะขึ้นต่อต้องมีการกลับตัวลงมานะครับอาจจะลงมา ถึงไส้ตัวเองตเติมตเต็มไส้แท่งก่อนหน้าก่อนไหมอันนี้ไม่ทราบเนาะแต่ต้องมีการกลับตัวลงแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้เราอาจจะหาจังหวะเล่นเซลล์มาก่อนได้นะครับแต่พอดูภาพใหม่แล้วเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะมีการกลับตัวขึ้นอีกนิดนึงเพื่อไปทาไส้ข้างบนแล้วรีเจ็กลงมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเซลล์นะครับผมว่ารอให้มันแตกข้างบนเนี้ยได้ก็จะเป็นจุดที่มันทําไส้ข้างบนรีแล้วหาจังหวะเซลล์ลงมาจากข้างล่างนะครับที่โซนเอ่อสองสามห้าแปดประมาณเนี้ยเราเล่นได้ นะซึ่งนี่คือเป้าหมายทีีเราก่อนแค่เติมเต็มไซเทียนแท่งนี้นะครับเก็บกาไรส,สั้นๆได้นะครับถามว่าไกลกว่านี้ได้ไหมผมคิดว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่เรายังไม่ชัวนะเพราะฉะนั้นเรารอรอไปก่อนนะครับคือเหมือนจ J เลยเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาตรงนี้แล้วลงหรือว่าจะขึ้นไปถึงไหนเนาะก็อาจจะเป็นมองได้2จุดนะครับอาจจะมองอีกจุดหนึ่งคือเฮ้ยขึ้นมานี่เราลงมาตรงนี้ไหมอันนี้ก็ เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเล่นนะเราก็รอได้2จุดคือ2,3,5,7,8,6,4นะครับหาจังหวะเซล์ลไดนะ้นี่คือโซนที่ผมจะเล่นจังหวะเซล์ลได้หรืออีกโซนหนึ่งก็คือข้างบนนี้นะครับซีเส้นแนวต้านสีเหลืองข้างบนอนะันนี้ก็เป็นจุดที่เราสามารถเซล์ลได้เหมือนกันนะครับเรื่องเลนเรื่องอะไรก็ลองไปวัดดูเนาะส 359นะครับอันนี้2357ประมาณนี้นะครับนี่คือโซนทั้งหมดที่ผมจะเล่นมองเป็นเซล,ลนะวันนี้มองภาพเป็นเซลนะครับไม่ได้มีมองบายถ้าเกิดว่าจะบายจริงผมว่ามันมันคงเป็นการบายระยะสั้นๆอนะ่ะจะมาถึงแค่ข้างบนตรงเนี้ยันนี้ไม่ทราบเนาะแต่ว่าผมมองเป็นภาพเซลนะครับเหมือนกับจ j เลยวันนี้เพราะฉะนั้นประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันในเล็บสดยดนนี้ครับผมสวัสดีครับ